พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อยื่นฟ้องกูรูด้านกฎหมายซึ่งเป็นอดีตตำรวจยศพลตำรวจตีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีจงใจใส่ความพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ต่อบุคคลที่3ทำให้ถูกดูหมิ่นเกียรติชังทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพร้อมเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทโดยบิ๊กโจ๊กกล่าวว่ากูรูท่านนี้ถือเป็นคนที่2ที่ตนฟ้องและหลังจากนี้จะเดินหน้าฟ้องกูรูอีก2คนรวมถึงนายกรัฐมนตรีโดยจะเร่งให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์ส่วนสาเหตุที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ยอมเพิกถอนคำสั่งเพราะทำใจไม่ได้ว่าตนเองทำผิดไปแล้วอายเขาจึงไม่กล้ากลืนน้ำลายตัวเองแต่เมื่อกฎหมายใหม่ออกมาก็ควรยึดตามกฎหมายใหม่ไม่ใช่ไปยึดตามกฎหมายเก่านอกจากนี้ยังมองว่าไม่ได้เป็นการแพ็ครวมเอาทั้งองค์กรมาสู้กับตนเพียงคนเดียวเพราะในแพ็คมีอยู่ไม่กี่คนแม้ในแพ็คนี้จะเป็นผู้มีอำนาจแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและทุกวันนี้ตนโดนรุมกินโต๊ะจีนอยู่แล้วต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวอยู่แล้วแต่ก็มีไม่กี่คนที่ทำซึ่งปัจจุบันประชาชนเริ่มมองเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตนก็ต้องต่อสู้ถ้าไม่ต่อสู้ตนก็คงต้องกลับบ้านส่วนเหตุผลที่ตนเลือกมายื่นฟ้องที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นั้นก็เพราะตนสะดวกใกล้บ้านและใกล้สถานที่ออกกำลังกายไม่ได้รู้จักบุคคลใดที่ศาลเป็นการส่วนตัวส่วนตนจะได้กลับไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือไม่นั้นมองว่าตนก็สู้ตามหลักกฎหมายจะได้กลับหรือไม่ได้กลับก็ขึ้นอยู่กับหลักกฎหมายตนไม่ได้ไปขอร้องหรือร้องไห้ให้นายกรัฐมนตรีหรือบุคคลใดมาช่วยตนตนเพียงเดินตามหลักกฎหมายครั้งที่แล้วที่ตนถูกโยกย้ายไปช่วยสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งครั้งนั้นถือว่าหนักกว่าครั้งนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องการฟ้องก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ผมต้องรักษาไว้จึงเดินทางมายื่นฟ้องหนึ่งท่านเป็นอดีตนายตำรวจเดี๋ยวคงจะได้รู้ว่าเป็นใครอยากฝากเตือนไปถึงกูรูหากท่านรู้กฎหมายไม่จริงก็ไม่ต้องออกมาพูดทำให้สังคมสับสนอายุมากแล้วควรให้เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาบ้างควรจะอยู่ให้เป็นที่เคารพสักการะของคนรุ่นหลังเพราะนั้นในเรื่องต่างเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับนะที่ผมต้องรักษาเอาไว้นะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็มายื่นฟ้องวันนี้นะครับหนึ่งท่านนะครับความผิดก็จะเป็นสองกรรมนะครับเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับนะส่วนประเด็นต่างๆที่สื่อมวลชนถามมันเยอะว่าเอ๊ะอาทิตย์หน้ายื่นฟ้องใครบ้างนะครับนะเดี๋ยวก็จะได้ทราบข้อมูลกันนะครับขยายผลในเรื่องของกูรูก่อนกูรูเนี่ยเป็นนายอดีตนายตำรวจอดีตนายตำรวจคนตำรวจตีหรือคนตำรวจเอกพลตำรวจตีครับเป็นตำรวจตีนะครับคำสอนย่อตามที่เคยเผยแพร่ไปก็เดี๋ยวเมื่อรับก็จะเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวก็น่าจะได้เห็นว่าชื่ออะไรนะครับนะเดี๋ยววันนี้ได้ทราบนะครับไม่ต้องอักษรย่อก็ได้เดี๋ยววันนี้ก็จะได้เห็นอยู่แล้วว่าชื่ออะไรนะครับเขาเคยฟ้องเสร็จแล้วใส่ความกี่ครั้งนะคะที่เราก็เป็น2กรรมนะครับนะก็เป็น2กรรมก็อย่างนี้ผมก็ต้องกลับเรียนว่าคือจะไปให้สัมภาษณ์แล้วแต่นะครับนะแต่ว่าถ้าพูดเอามันแล้วก็ไม่รู้กฎหมายเพียงพอเนี่ยครับมันจะวกเข้าตัวเองหมดนะครับนะคือคนที่เขาไม่ได้ออกมาฟ้องร้องเนี่ยนะไม่ได้หมายว่าเขาไม่เจ็บช้ำนะบางคนเขาเจ็บช้ำแต่เขาอาจจะไม่อยากมีเรื่องนะแต่เนื่องจากผมเนี่ยเป็นนักสู้ไงนะครับนะเมื่อกระทบสิทธิ์ผมก็ต้องดำเนินการนะครับคือต้องกล่าวเรียนว่ากูรูหลายคนนะครับนะวันนี้เนี่ยก็ต้องฝากเตือนว่าถ้าท่านรู้กฎหมายไม่จริงนะครับนะก็ไม่ต้องออกมาพูดสังคมสับสนนะครับนะก็สองอายุมากแล้วนะครับนะก็ควรให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้ขึ้นมาบ้างนะครับนะวันนั้นก็ควรจะอยู่ให้เป็นที่เคารพสักการะนะครับนะของเด็กรุ่นหลานนะครับนะเพราะนั้นทุกคนมันต้องรู้หน้าที่นะครับนะเพราะนั้นวันนี้การจะไปพูดอะไรนะครับนะมันก็ต้องดูว่าตนเองเนี่ยรู้จริงหรือเปล่าพูดแล้วสังคมสับสนหรือเปล่านะครับนะเราก็จะได้เห็นเมื่อวานก็มีการออกมาในเรื่องรายการต่างๆนะครับนะก็เราจะเห็นชัดเจนว่าข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นมาทุกวันนะครับมันก็เริ่มจะชัดเจนขึ้นมาทุกวันหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าว Easy News Easy ยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกๆราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับเป็นมัมนะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทำได้หมดเลยนะครับ
เป็นหม่ำนะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับดูสภาพของเนื้อหม่ำนะครับ360กรัมบวกๆนะครับ199บาทสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทำมาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้มั้ยคุณผู้ชมครับนี่คือหม่ำนะฮะกินเป็นมั้ยฮะหม่ำดูนะครับน้ำหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนำเลยนะฮะหม่ำทีนี้มาต่อกันที่ไส้อั่วอันนี้ขายมา 3-4 ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมี2แบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ดราคา220บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกรัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไส้อั่วในอย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจี่จะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อั่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะนะไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเน้นๆ นะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วล่ะนะหลายสิบปีทำมาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์เห็นไหมครับน่าทานมากคือที่เห็นเนี่ยเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีซมานะใส่ช่องฟรีซมานะครับมาต่อกันที่โอ้โหอันนี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีซแหนมยุคนครับชุดละ150บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามา1ชุดเนี่ยจะมีถึง10ชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับนะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากำลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสำเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่านะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวนจากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่เข้าไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา 3-4 ปีนะครับตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแหนมยุคนนะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนเนี่ยเป็น FC สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติกินมาหลายปีแล้วนะครับกดสั่งซื้อได้ลิงก์ไลน์ครับ150บาทและที่สำคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทำข่าวไงนะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายค่ารถค่าน้ำมันโอ้โหเยอะแยะตะแปะไก่ภาษีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องหารายได้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทำมาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทำมาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทำมาหากินแบบนี้แหละอาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาท2บาทเพราะนั้นเนี่ยคือเป็นองค์กรข่าวไง Easy ยุคน Easy New เนี่ยมีทีมงานโหเป็น10กว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฝ่านะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์เป็นของตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรนะหาเงินเข้าองค์กรนี่ฮะเงินนักการเมืองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่าลืมนะฮะใครที่เพิ่งเปิดมาดูอันนี้หม่ำโอ้โหสวยงามมากหม่ำจากอีสานเลยนะฮะจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะ360กรัมบวกไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับ199บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ